คุณผู้ชมคะเกิดเป็นประเด็นความร้าวฉานครั้งใหม่ทางการทหารระหว่าง2ชาติก็คืออินโดนีเซียและก็ออสเตรเลียนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้อินโดนีเซียได้สั่งระงับความร่วมมือทางทหารทุกรูปแบบเป็นการชั่วคราวกับออสเตรเลียเอาไว้ก่อนค่ะหลังจากที่พบเนื้อหาในเอกสารการฝึกซ้อมที่ดูหมิ่นทหารอินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซียระงับความร่วมมือทางทหาร2ฝ่ายนี่รวมไปถึงโครงการฝึกร่วมโครงการทางการศึกษารวมไปถึงการแลกเปลี่ยนต่างๆมาตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่แล้วแล้วนะคะหลังจากที่นายทหารอินโดนีเซียคนนึงแสดงความกังวลเกี่ยวกับเอกสารการฝึกที่ถูกเก็บเอาไว้ในสถานอบรมภาษาแห่งหนึ่งของกองทัพบกออสเตรเลียแต่นับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยหรือว่าการให้รายละเอียดค่ะว่าส่วนไหนในเอกสารที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการดูหมิ่นทางฝ่ายของโฆษกกองทัพอินโดนีเซียได้แถลงยืนยันเกี่ยวกับการระงับความร่วมมือกับกองทัพออสเตรเลียในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นปัญหาทางเทคนิคแล้วก็หวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วค่ะทางฝ่ายของรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียนายมาริเซเพนแถลงยอมรับเช่นกันว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกองทัพของทั้งสองประเทศถูกระงับเอาไว้ชั่วคราวจนกว่าที่เรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขและปัญหานี้เขาบอกค่ะว่าเกี่ยวข้องกับวัสดุการสอนรวมถึงข้อคิดเห็นบางอย่างแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเจาะลึกไปมากกว่านี้นะคะขณะที่หนังสือพิมพ์คอมปาสของอินโดนีเซียรายงานว่าความบาดหมางครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ฝึกสอนคนหนึ่งจากหน่วยรบพิเศษอินโดนีเซียที่อยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปพบกับเอกสารการฝึกอบรมเข้าค่ะซึ่งตัวของเขาคิดว่ามีเนื้อหาที่ดูหมิ่นหลักปัญจศีลหรือว่าหลัก5ประการที่ถือว่าเป็นปรัชญารากฐานแห่งรัฐของอินโดนีเซียค่ะ